วันนี้ก็มารีวิวตลาดในพระประตมเจดีย์นะครับวันนี้วันที่5ธันวาคม2563ครับตลาดองค์พระประตมมีอะไรบ้างมีไข่ทอดถ้ามีลูกหลานกำลังศึกษาเรียนอยู่ก็ขอเป็นคนทันตลาดนะครับคนก็เดินเต็มนะครับจอดมอเตอร์ไซค์ก็ได้จอดรถก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับจอดรถอยู่ฝั่งนู้นย่ำใดที่เดินทางไกลก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยไปไหนก็ขอให้พบแต่ความสุขที่มีเมตตาสวยสวยครับสวยสวยคนก็เดินแล้วท่านผู้มีของกินเยอะๆนะครับมีที่นั่งด้วยครอบครัวใหญ่ท่านผู้ใหญ่บนนะครับเป็นคุณเบลล์เบลล์ที่ทุกท่านสามเทสุกี้นะครับครับโอ้ยดีนะครับโอ้ยแต่ทุกคนทำไมเข้าคิวยาวจังทำไมครับขอคิวก็ทำอะไรกันเองโอ้ยหอยก็ออกสวยโอ้ยเข้าคิวยาวจังคิวยาวโอ้ยต้องตาคนเยอะจังเลยคนเยอะจังเลยครับโอ้ข้าวต้มปลาคนเขาคิวยาวเหยียดเลยนะครับไม่น่าเชื่อโอ้ตลาดคนเยอะจังข้าวคิวซื้อเลยนะครับเหยียดแล้วที่ข้าวมันกุ้งข้าวต้มปลาคนเยอะจังน่าเป็นตะไคร้ครับมีที่นั่งกินด้วยด้านในมีขนมใบจากด้วยนะครับโอเคครับมีข้าวหลามด้วยข้าวหลามทั้งหมดต้มปลาโอ้เยอะจังเลยเยอะกว้างใหญ่ไพศาลนะครับน่ามานะครับอบพระสมเจดีย์นะครับกินเพียบครับที่มีฐานะการช่วยเหลือทุกอย่างจีบได้ได้แล้วก็มาไปที่วัดว่ามาหาของกินกันรีวิวด้วยครับมีรถโมไซค์วิ่งกับควายไปในลานวัดในลานวัดโอเคญาติโยมก็ไปทำบุญทำบุญกันครับรอบๆแต่ไม่รู้ก็ปิดกี่ทุ่มมีเยอะเลยครับตั้งใจแล้วไปหมู่แล้วที่ได้มาแล้วน้ำสมนะเมตตาสักหน่อยนะเลี่ยงแก้วเข้าในเลี่ยงชุดกันนะผู้แต่ละชุดเป็นต่อคิวเยอะเลยนี่มีน่าสนใจเยอะเลยสนใจนะครับสำหรับคนงานการเลี้ยงสี่ชุดครับสำหรับครอบครัวใหญ่มีลูกหลวงพ่อรวมแต่ละริมที่สวยงามให้ท่านเป็นติดตามที่มงคลชาตินำเสร็จแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีสิริมีสิริอาชาอาบอันตรายอะไรต่างๆก็ไม่มาพบในครอบครัวตอนนี้ประมาณ158บวกคุณพี่ทั้งสองไม่เม็ดนะครับแถวด้วยนะมีจิตใจสูงส่งเป็นผู้ที่มีบุญมีบารมีฐานะมั่นคงร่ำรวยมีความเห็นอกเห็นใจคนตกงานคนงานยากจนงานได้มาอุปถัมภ์นาข้าวถึงใหญ่โอ้ราดหน้าข้าวหลวงพ่อพระรูปเจริญเทวดาจะบอกประธานของงานคุณนี่มาจากความน่าสนใจคุณมาซื้อต่อไปเขากินครับสมองของกินนั่งกินนะครับมีโต๊ะนั่งกินเยอะแยะรวยแล้วก็ขายรวยเต้าหู้เต้าหู้บะหมี่เกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวขนมจีนมาแล้วมีโอกาสแล้วนะเด็กสามสูงครับเหลือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วตอนนี้นะเด็กสามสูงนะสูงละ500บาทการเลี้ยงสามสูงแล้วการมีลูกหลวงพ่อนายจะไม่นั่นด้วยการลูกหลวงพ่อสวยงามมาเอาไปบูชาที่โต๊ะรับรองดีแน่แน่การมีลูกพ่อเปิดลูกพ่อรอดลูกพ่อโอนมีขนม
อยผลไม้ดอยครอบครัวใหญ่มีลูก6-7คนมีปู่มีย่าแล้วก็โอ้ยสำลักครับครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ว่าตกงานเราโดนตัดบ้านคุณยายบุญอันนี้มาเรียนที่กินอาหารนะครับแม่ครัวตามร้านอาหารอาหารขายไม่ดีก็ให้ออกนะพ่อเป็นยามรักษาการตามงานตามโรงงานต่างๆหรือว่าโรงงานใหญ่ๆก็ให้ออกหา6เดือนแล้วไม่มีงานทำหาข้าวปลาก็ไม่มีกินลูกก็อดยากแต่องค์สมเด็จพระสังฆราชก็มีพระราชดำริว่าให้ช่วยการช่วยอุปถัมภ์สี่แถวเถอยาขอบคุณธนาบุญหลวงพ่อนะเยอะจังเลยครอบครัวคุณพี่ผู้มีใจเป็นครูสอนอยู่จังหวัดนครปฐมอำเภอเมืองได้มาอุปถัมภ์นะข้าวถุงใหญ่นะถุงยำเย็นถุงใหญ่1ถุง500บาทก็ขอบารมีหลวงพ่อพระมหาริศเทวดาเจ้าปกตานก่อนขอให้ครอบครัวประสบแต่ความสุขขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ร่ำรวยรวยแล้วก็ขอรวยยิ่งยิ่งไปอย่างใดที่เดินทางไกลก็ขอให้แก้วกล้าปลอดภัยทหารไทยก็ขอให้พบแต่ความสุขมาให้ลูกหลานกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่หลวงพ่อได้หมดโดนจิตโดนใจให้นะเรียนหนังสือเก่งโตก็ขอจบปริญญาสูงหลวงพ่อพระโรจนาริศเป็นเวลาได้บทประพันธ์บอกนะลอยฟ้าอีกฝั่งหนึ่งโอ้ยโต๊ะนั่งกินเยอะนะครับเป็นร้อยๆเลยนะหลายร้อยหลายหลายร้อยด้วยท่านผู้มีบุญท่านผู้มีพระบารมีนะถุงยำชิ้นถุงใหญ่เกี่ยวกับครอบครัวใหญ่นะที่มีลูกนะ6-7คนแล้วก็มีพ่อมีแม่มีปู่มีย่าเลข2ถุงยำได้ผู้มีบุญนะหลวงพ่อได้โดนจิตโดนใจผู้ที่มีจิตใจสูงส่งผู้ที่มีบุญมีบารมีนะเมตตาสักหน่อยมาช่วยอุปถัมภ์นะเหลือข้าวถุงใหญ่นะถุงยำยี่ถุงใหญ่ถุงใหญ่นะท่านผู้ใจบุญมีข้าวนะ1ถุง5กิโลมีบะหมี่กล่องหนึ่ง30ซองแล้วก็มีตาตะปอ5กระป๋องเยอะแยะแล้วก็มีน้ำปลาขวดใหญ่1ขวดที่3แล้วก็มีแล้วที่4น้ำอีก2ขวดท่านผู้ใจบุญไก่ทอดนะ500บาทนะเลยสองสูงกันทั้งหมดนะสามสิบสองเลยสองสูงอย่างนั้นก็ขอบารมีจากท่านนะท่านต้องสารนะครอบครัวใหญ่เล็กเล็กน่าสงสารนะนั่งเป็นแถวนะไปถึงแล้วเห็นแล้วน่าเศร้าใจนะนั่งเป็นแถว5 โมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้านะแต่ท่านช่วยได้นะท่านผู้ใจบุญนะเล็ก2ถุงแล้วครับหลวงพ่อนะช่วยกันหน่อยนะมาสร้างบุญสร้างบารมีคุณพี่นะมองฟ้าหมดเลย2ถุงนะมาเป็นคู่นะเข้าทางบุญเป็นคู่นะก็ขอขอบคุณนะครับนะให้ไปเลือกตั้งกันนะของเล่นของเล่นมีนิดหน่อยขอนำเสนอนะครับวันที่20นี้ไปเลือกตั้งนะฮะเลือกกลุ่มได้ครับผลได้ผู้กล้าผู้เสี่ยงนะจะทำเท่าไหร่เดี๋ยวบอกทางโน้นนะแล้วเดี๋ยวเขาเอาเงินให้แล้วก็มาใส่ตู้ครับก็ของโม